สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะฮะเจอกันเร็วหน่อยนะครับแน่นอนฮะถ้าเจอกันเร็วแบบนี้เรามีโอกาสจะเจอกันคลิปที่2ในช่วงดึกๆเดี๋ยวจะมารายงานผลการแข่งขันนะครับสำหรับ World Superbike ในอินโดนีเซียครับสนาม Mandalika Street Circuit Race ที่1เสร็จสิ้นกันไปนะครับพรุ่งนี้จะเหลือการแข่งขันอยู่2 Race ก็คือ Race Super Pole นะครับเวลาประมาณ 9:00 นกว่าๆนะฮะแล้วก็ Race ที่2เวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับการถ่ายทอดสดนะครับไปรับชมได้สปอร์ตทีวี1นะครับพิมพ์ค้นหากันเอาเองนะเน็ตใครเร็วเนี่ยแรงก็คงจะดูได้ไม่สะดุดนะครับเดี๋ยวผลการแข่งขันในวันนี้นะครับจะมารายงานแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังแบบคร่าวๆกันนะครับเพราะว่ายังคงเหลือในพรุ่งนี้กันให้ต่อยอดกันวิเคราะห์กันอยู่เนี่ยดังนั้นในวันนี้นะครับเราก็มาร่วมแสดงความยินดีกับแชมป์โลกปีที่แล้วแล้วก็กลายเป็นแชมป์ในเรสที่1กันไปอย่างอัลโวโรบาวติสต้าครับดูคาตีเองก็ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับตั้งแต่รอบ2วันแรกในเมื่อวานกันเลยทีเดียวนะฮะก่อนที่รอบการคอลิฟายหรือว่าซูเปอร์โพลเนี่ยเวิลด์ซูเปอร์ไบค์ก็เรียกว่ารอบซูเปอร์โพลเนี่ยจะเจอยามาฮ่านะครับเรียกว่าตีแตกยามาฮ่าถือว่าสนามนี้พวกเขาเป็นเจ้านะครับเพราะว่าอังเดลโรคอเทอรี่ก็ทำผลงานได้ดีรวมทั้งทอปลักลาสกาติโอกรูก็คว้าโพลได้สำเร็จแต่การแข่งขันจริงนั้นกลายเป็นว่าดูคาตินั้นเรียกว่าประสบความสำเร็จโดยบาวติสต้าอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะน่าเสียดายก็แต่มาร์โครูเบนริโนดีนะครับเพื่อนร่วมทีมของบาวติสต้าที่ไปวิจัยกรวดตั้งแต่ช่วงแรกของการแข่งขันนะเพราะว่าเขานั้นก็ไปเกี่ยวกับดูคาติอีกคันหนึ่งนะครับแอ็กเซลบาซินีหมายเลข47แต่เจ้าตัวเองก็หมายถึงว่าริโนดีเนี่ยก็ไปหลุดนะครับก็คือเหมือนจะบานออกไปแล้วก็ล้อเนี่ยไปเกี่ยวเข้ากับบาซินีแต่บาซินีไม่เป็นอะไรนะครับแล้วก็รีนาดี้ก็รีทายนะครับจบการแข่งขันไปตั้งแต่ไก่โหกันเลยทีเดียวทั้งที่เขาซ้อมมาดีมากนะครับถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเต็งแต่ก็เรียกว่าเจ็บฮะเจ็บแต่จบหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็แก้คืนกันเนาะทำให้อัลโวโรบาวติสต้านะครับถือว่าร้อนแรงต่อเนื่องนะครับคว้าชัยชนะไปคันที่2หยุดไม่อยู่จริงๆก็หยุดดูคาติไม่อยู่แต่ก็สมศักดิ์ศรีครับสำหรับทอปลักลาสกาติโอกรูนะครับคันที่3อังเดียโรคาเทลลี่ครับยามาฮ่า2กับ3เลยทีเดียวนะฮะอันดับ4เป็นแอ็กเซลบาเซนี่นะครับคนนี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับมาตรฐานก็สม่ำเสมอดีเหลือเกินส่วนคันที่5ก็น่าชื่นชมนะครับเด็กใหม่ในปีนี้แต่หน้าเก่าสำหรับหลายคนดานิโลเปตุชชี่นะครับก็ไล่ขยับไล่แซงกันขึ้นมาจนจบท็อป5ได้ส่วนอันดับที่6นะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมเช่นกันนะครับ BMW ของทางไมเคิลฟานเดลมาร์คครับส่วนคันที่7เป็นชาวิเวเฮครับคันที่8เป็นอีกคนหนึ่งน้องใหม่ในปีนี้นะครับที่เรียกว่าน่าสนใจฟอร์มในสนามนี้โดมินิกแอเกเตอร์นะครับไล่แซงกระจายนะฮะส่วนคันที่9เป็นอดีตแชมป์โลกหลายสมัยจากคาวาซากิจอนนี่นั่นเองครับโจนาธานเรอัลไม่อยู่นะครับเรียกว่าขึ้นมาอาจจะออกสตาร์ทได้ไม่ดีงามนักนะครับแต่สุดท้ายก็ไล่แซงขึ้นมาก่อนที่จะเสียอันดับให้กับรุ่นน้องหลายๆค่ายกันไปทำได้ดีสุดแค่อันดับที่9ฮะแล้วก็ควงคู่อันดับที่10มาโดยอเล็กซ์โลสนะครับเพื่อนร่วมทีมคาวาซากินั่นเองรู้สึกว่าสกอตต์เรดดิ้งจะไม่จบการแข่งขันนะครับ BMW เจ้าตัวก็วินนะฮะนำรถเข้าไปในพิทเนี่ยกำปั้นทุบถังเต็มๆเลยเข้าไปเดินไปบนให้ทีมงานกันใหญ่เลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับ BMW ของทางสกอตต์ในวันนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งทอมไซส์นะครับรถมีปัญหาน่าแปลกใจนะครับที่การกลับมาคราวนี้ของจอมเก่าผู้นี้เนี่ยนะฮะก็รถคาวาซากิของเขาในทีมรองเนี่ยมีปัญหาตลอดเลยนะฮะอีกคนที่รีทายไปก็นั่นแหละฮะรีนาดี้ครับรีนาดี้ไม่จบการแข่งขันตั้งแต่ช่วงแรกกันไปวันนี้เราไม่เห็นนักแข่งหมายเลข87นะครับบริมีการเนี่ยเพราะว่าเจ้าตัวป่วยครับก็ตกลงประชุมกันกับทีมงานแล้วว่าน่าจะไม่ไหวนะครับก็เลยทำให้ได้พักเสียดายนะครับอุตส่าห์ซ้อมกันมาดีทุกคนจะได้เห็นนะครับว่าบาวติสต้านั้นวันนี้ถือว่าเหนือชั้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้ออกสตาร์ทด้วยตำแหน่งโพลนะครับโพล1 2วันนี้เป็นของยามาฮ่าเลยนะครับแล้วก็3 4เป็นของดูคาตินะครับแล้วจากนั้นจอห์นนี่ก็มาคันที่5คันที่6ไล่เรียงกันลงมาเนี่ยเปิดฉากในช่วงแรกก็ต้องยอมรับนะครับว่าบาวติสต้านั้นก็อาจจะไม่ได้แบบว่ารีบร้อนอะไรนักนะฮะกลายเป็นแต่เพียงยามาฮ่าของลาสกาติโอกรูนะครับที่แบทเทิลกับทางเอ็กเซลบาซินีกันอย่างมันกันเลยทีเดียวนะครับก่อนที่ในส่วนของทางบาวติสต้าก็สะกดรอยอยู่ตามสไตล์ของตัวเองนะครับก็คือไม่รีบแต่ก็รออยู่นะครับไม่รีบแต่ก็ไม่ได้ห่างอะไรมากมายนักหลังจากผ่านไปประมาณ 4-5 รอบไม่เกินนี้บาวติสต้าก็ฉกชิงความได้เปรียบนะครับแล้วก็แซงแล้วก็ปล่อยให้เอ็กเซลบาซินีนะฮะกับทางทอปลักลาสกาติโอกรูเนี่ยแย่งกันเอง
ตัวเขาก็ค่อยๆฉีกหนีออกไปนะฮะแล้วก็ในส่วนของทางทอปลาก็ต้องยอมรับว่าในวันนี้พละกำลังเครื่องยนต์ของยามาฮ่านั้นเสียเปรียบดูคาติโดยชัดเจนเลยนะครับไปไล่เรียงดูท็อปสปีดทุกคนจะตกอกตกใจกันใหญ่เลยนะฮะเมื่อท็อปสปีดของทางบาวติสต้านั้นสูงมโหฬารเลยเดียวครับความจริงแล้วมันสูงมาตั้งแต่รอบซูเปอร์โพลรอบควอลิฟายฮะ295ครับผม295กว่าๆในขณะที่คนอื่นอย่างเช่นยามาคาวาซากิเขาอยู่ที่ประมาณ286 87 88ประมาณเนี้ยเต็มที่ก็290ก็สรุปว่าดูคตินะครับของบาวติสต้าหรือว่าของใครก็ได้เนี่ยจะเร็วทางตรงเนี่ยมากกว่าคนอื่นเขาอยู่ประมาณตีไว้ประมาณ8ถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะฮะมันจะเป็นโมเมนต์คล้ายๆ MotoGP นะฮะน่าคิดนะครับว่าเรี่ยวแรงแบบนี้นะครับจะมีประเด็นดราม่าอะไรให้ได้ตามต่อกันยังไงกันหรือเปล่าแต่ถ้าไปมองดูไล่เรียงดูจริงๆเนี่ยนะครับก็คือมันจะเป็นแบบนี้ฮะก็คือดูคาติคนอื่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ว่าสร้างความแตกต่างเท่าบาวติสต้าเราจะไปมองว่ารถเนี่ยแรงอย่างเดียวโดยที่แบบว่าไม่ให้เครดิตของนักแข่งมันก็จะไม่ถูกต้องเท่าไหร่นักใช่ไหมครับดังนั้นไม่ใช่ว่าขับแล้วจะแรงได้หรือว่าจะยืนระยะได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่องค์ประกอบหลายอย่างนักแข่งเองก็เก๋าซะเหลือเกินนะครับในวันนี้เนี่ยก็เรียกว่าค่อยๆฉีกนำทุกคนจะได้เห็นนะครับในช่วงที่บาวติสต้าเขาตามรัสกาติโอกลูอยู่นั้นเขาเร็วกว่ายามาฮ่าเนี่ยอยู่ประมาณ 0.2 วินาที 0.3 วินาทีแทบจะทุกรอบครับก็คือฟาเทสแลบเนี่ยมาตั้งแต่เจ้าตัวอยู่อันดับที่2เลยนะฮะหลังจากนั้นพอขึ้นแซงได้แล้วก็นำแบบเดียวๆเนี่ยอันนี้ยิ่งทำให้เวลาต่อรอบเนี่ยมันไหลออกไปอีกนะครับแล้วก็นำมาซึ่งท็อปสปีดอันมโหฬารนะฮะ295กว่าๆเนี่ยคือมันเหมือนประมาณว่าท็อปสปีดมันจะเกิดก็จะวิ่งเดียวๆคนเดียวในแบบนี้นะฮะนั่นก็คือเป็นความยอดเยี่ยมของดูคาติแล้วก็ของบาวติสต้าส่วนยามาฮ่าก็ถือว่าสู้ได้สมศักดิ์ศรีนะครับตอนแรกก็คิดว่าน่าจะไม่ไหวกับเอ็กเซลบาซินี่หรือเปล่าแต่สุดท้ายอดีตแชมป์โลกครับหมายเลข54ทอปลาร์กเนี่ยก็ยังคงโชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นในสิ่งที่เขาจะทำได้แบบสุดๆนะครับนะก็เอาตัวรอดมาได้รวมทั้งบาซินี่เองก็มีรถแรงนะฮะรถแรงดูคาติวีฟูอาเหมือนบาติสต้านี่แหละแม้จะอยู่ทีมรองก็ตามเนี่ยแต่ก็ต้านนะครับความร้อนแรงของอังเดียล็อกคาทารีไม่ได้นะครับสนามนี้ต้องยอมรับว่าเป็นสนามของยามาฮ่าจริงๆคือถ้าเกิดว่าดูคาติไม่ใช่บาติสต้าขับเนี่ยบางทีมันก็ไม่แน่นะครับว่าผลการแข่งขันเนี่ยอาจจะแตกต่างไปจากนี้ก็ได้ครับในส่วนของคาวาซากินั้นรู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องยางไม่จบไม่สิ้นนะฮะถ้าวัดอัตราการบริโภคยางเนี่ยเมื่อเทียบกับทีมอื่นผมว่าคาวาซากิน่าจะหนักสุดครับจอนนี่อาจจะเริ่มต้นได้ไม่ดีนะครับในคันที่8นะฮะแต่สุดท้ายในช่วงแรกนะครับก็คือตกไปคันที่8เนี่ยแต่สุดท้ายเขาก็ไล่ขึ้นมานะครับไล่ขึ้นมาเรียกว่ามีโอกาสลุ้นท็อป4ท็อป5กันเลยทีเดียวก่อนที่จะเจอความร้อนแรงของหลายๆคนเข้าไปแล้วตัวเขาเองก็เหมือนจะกริปยางจะไม่มีนะฮะนั่นก็เลยทำให้เรียกว่าต้านทั้ง Honda ของ Xavier Vieira ไม่อยู่นะครับไล่จากอันดับที่14 15มาเลยนะครับ Honda ในวันนี้หรือแม้กระทั่งไมเคิลฟาเดลมาร์กนะครับพา BMW นะครับในขณะที่เพื่อนร่วมทีมสกอตโรดดิ้งนั้นรถมีปัญหาแต่ตัวเขาก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับในที่นี้รวมทั้งดานิโลเปทุชชี่นะครับที่เกือบจะต่อสู้เพื่อโพเดียมเลยทีเดียวนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยเปทุชชี่เริ่มต้นได้ดีมากฮะเริ่มต้นได้อย่างน่ากลัวแต่สุดท้ายก็ค่อยๆเสียตำแหน่งลงไปแล้วก็มาฮึดก๊อกที่2นะครับมาไล่แซงจบท็อป5ได้ในที่สุดถือว่าเป็นอันดับที่ดีสุดของเจ้าตัวนะครับในรายการนี้นะครับลงแข่งไป2สนามเนี่ยแล้วก็อีกคนหนึ่งครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะก็คือเด็กใหม่นะครับอดีตแชมป์ World SSP ในปีแล้วนะครับนั่นก็คือโดมินิกเอเกเตอร์เนี่ยก็ถือว่าสตาร์ทในตำแหน่งที่อยู่กลางๆตารางนู่นนะครับแต่ก็สามารถที่จะไล่มาจบในอันดับที่8ได้นะฮะก็คือแบทเทิลกันอย่างมันเลยล่ะนะฮะกับจอห์นนี่นะครับส่วนอเล็กโลซึ่งก็เพื่อนร่วมทีมของจอห์นนี่ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นสไตล์ของเขานะครับคือช่วงแรกจะร้อนแรงครับสามารถที่จะต่อสู้เกือบๆจะดันไปถึงโพเดียมนี่แหละก่อนที่จะค่อยๆเสียอันดับเราจะได้เห็นนะครับว่าหลายๆคนนั้นจะมาเป็นคู่นะฮะอย่าง2คาวาซากิเนี่ยเขาก็จะแบทเทิลกันเองนะครับแล้วก็3คันก็วันนี้ก็มันนะครับชาวิเวเฮแล้วก็โดมินิกแอเกเตอร์แล้วก็ไมเคิลฟานเดลมาร์กนี่ก็ไล่แย่งกันอย่างมันเลยทีเดียวรวมทั้งดานิโลเปตุชี่ด้วยนะครับเปตุชี่ถือว่าไปแบทเทิลกับหลายคนมากเลยนะครับในวันนี้เพราะว่าอันดับเขาค่อนข้างที่จะแกว่งนะฮะ
ขาเริ่มต้นด้วยการที่จะขึ้นไปเบียด2คาวาซากิเลยนะครับในช่วงแรกแล้วก็ต่อสู้กับดูคาติของแอ็กเซลบาเซนี่นะครับแล้วก็ก่อนที่จะร่วงลงมาแล้วก็ต้องมาต่อสู้กับ2คาวาซากิอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็ในส่วนของอันเดียร์ล็อกคาเทลลี่นะครับก็ถือว่าโดดเดี่ยวโฮมอโรนจริงๆจะบอกว่ายามาฮ่า2คันในวันนี้เรียกว่าไม่ต้องไปลุ้นอะไรมากมายนะครับต่างคนต่างอยู่ห่างจริงๆต้องบอกว่าต้องเป็นแชมป์นะฮะก็คืออัลโรบอติสต้าเนี่ยคือค่อนข้างที่จะห่างครับค่อนข้างที่จะขาดนะครับในการทิ้งกันเนี่ยนะครับในอันดับ1ก็ทิ้ง2ไปเยอะ2ก็ทิ้ง3ไปเยอะ3ก็ทิ้ง4ไปเยอะเหมือนกันพรุ่งนี้ก็จะรอดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับทีมที่เรียกว่ายังมีปัญหายังไม่ลงตัวอยู่แต่ถ้าถามว่าดูคติมีอะไรที่ไม่ลงตัวมันก็พูดยากนะครับมันแทบจะสมบูรณ์เพอร์เฟกต์ไปหมดคือมันทำให้ผมคิดนะฮะว่าดูคติไม่ว่าพวกเขาจะสตาร์ทอันดับที่เท่าไหร่ก็ตามนะครับขอเพียงว่าอยู่ในท็อป5เนี่ยหรืออาจจะเลยนั้นไปก็ได้เพราะว่ารถมันแรงกว่าคนอื่นเขาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับคือทางตรงมีแค่ประมาณ730กว่าเมตรเนี่ยแต่เขาทำเหมือนมีทางตรงยาวเป็นกิโลครับคือมันพุ่งขึ้นมานำคือมันเหลือๆอาจดูตัวเลขนะครับตัวเลขเนี่ยก็จะเห็นว่าบาวติสต้านั้นกดมา295กว่าในขณะที่ลัสกาติโอกรูนั้นกดมาได้286 87ก็จอร์ดี้ก็เหนือกว่าทอปลักหน่อยนึงเห็นไหมครับมันถือว่ามันทำให้ผมย้อนไปนึกถึงปี2019นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็คือชนะกันแบบโอเคล่ะถึงแม้ว่ายามาฮ่าจะสมศักดิ์ศรีคำว่าสมศักดิ์ศรีหมายความว่าสมศักดิ์ศรีในฐานะที่2ที่3ไงไม่ได้ว่าตกไป6 7 8 9อะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแต่ถ้าจะไปมองในเรื่องของตัวเลขเวลาอันนี้ถือว่าขาดลอยครับคือทั้งที่ตัวเองเป็นผู้นำเนี่ยแต่ก็แพ้เขาประมาณ 0.3 วินาทีแล้วแพ้ตั้งแต่ตอนแรกเลยฮะแบบแทบจะไม่ได้ลุ้นใครที่ดูอยู่ก็คงจะถอดใจแทนยามาฮ่านะครับว่าแค่รอบที่2รอบที่3เนี่ยก็ตามหลังดูคาติ 0.3 วินาทีแล้วนั่นหมายความว่าต่อให้คุณจะนำอยู่ในสักกี่ช่วงตัวก็แล้วแต่นะสักกี่วินาทีก็แล้วแต่แต่ด้วยความที่ว่าเวลามันเร็วกว่ากันทุกคนลองคิดคำๆนะครับสมมติว่าทางยามาฮ่าเนี่ยเขาระหว่างทอปลักกับบาวติสต้าเนี่ยสมมติว่าทอปลักเนี่ยอยู่หน้าบาวติสต้าประมาณ5อันดับประมาณ 4-5 อันดับอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้ก็วิ่งอยู่ในแบบนี้แต่บาวติสต้าเร็วกว่า 0.3 วินาทีนั่นหมายความว่าบาวติสต้าน่าจะใช้เต็มที่ประมาณ3รอบก็ไล่ทันแล้วฮะต่อให้นำไป 4-5 วิซึ่งคำว่านำ 4-5 วิมันตามโคตรเยอะเลยนะฮะดังนั้นก็เห็นศักยภาพเครื่องยนต์ของดูคาติใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นต่อนะครับเป็นต่อเราได้เห็นชัดเจนแล้วเพราะว่า World Superbike นั้นลงแข่งขันไปนี่ก็คือสนามที่2นะฮะแต่ MotoGPก็มีความคล้ายคลึงกันนั่นแหละแต่จะขาดลอยเหมือนรายการ World Superbike หรือเปล่าก็ต้องไปคอยลุ้นกันอีกทีนะครับย้ำนะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ยังคงเหลือ2เรสนะครับพรุ่งนี้จะเป็นรอบซูเปอร์โพลนะฮะก็ไปสแตนบายรอประมาณ9โมงนั่นแหละนะครับในช่อง Sport TV 1นะครับแล้วก็ในช่วงเที่ยงครึ่งนะครับ 12:30 นาทีอันนี้ก็จะเป็นช่วงการแข่งขันเรสที่2มี62แต้มเหมือนเดิมนะครับในการชิงชัยกันบาวติสต้าเอาไปกินแล้ว25แต้มคู่แข่งคนสำคัญทอปลักก็ถือว่าดีนะครับหลังจากที่สนามที่แล้วนั้นเจออเล็กโรสนะครับเสียบจนล้มไม่มีแต้มแต่คราวนี้ก็ไล่ตามมานะฮะก็ยังไม่เสียหายนักหรอกแต่จอห์นนี่นะครับถือว่าเสียหายครับจอห์นนี่เพราะว่าวันนี้จบแค่อันดับที่9คือจอห์นนี่อาจจะซ้อมมาไม่ดีครับคาวาซากินะฮะคือแทนที่น่าจะดีกว่านี้กลับกลายเป็นว่าควอลิฟายมาก็ยังไม่ดีอีกนะครับแล้วเรสการแข่งขันจริงจากที่เคยออกสตาร์ทได้ดีออกตัวได้ดีก็ทำได้ไม่ดีวอลซูไบปีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่นับความร้อนแรงของดูคาติการขาดลอยของชัยชนะของบาวติสต้าเนี่ยถ้าไล่อันดับที่3 4 5ลงไปผมว่ามันนะฮะคือเดากันยากนะครับว่าค่ายไหนจะมาก็คือในท็อป10เราจะได้เห็นนะครับว่ามันมากันหมดเลยนะฮะอย่าง Honda อย่างเงี้ยชาวิวีเฮก็ขับได้ใจเหลือเกินนะครับวันนี้ในขณะที่เลโกน่าก็อาจจะมีอาการท้องเสียยังไม่หายหรือเปล่าครับโรคกระเพาะแล้วก็ BMW ของ Michael Van Der Mark ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับ Scott Redding รถมีปัญหาแต่คู่หูอย่าง Van Der Mark ก็จบได้นะครับในท็อป6ท็อป7เนี่ยแบบสิวๆกันไปเลยทีเดียวในส่วนของเด็กใหม่ก็ทำได้ดีถึง2คนเลยนะครับน่าเสียดายที่เรามีการ์ดเนอร์นั้นไม่อยู่นะครับไม่แน่ใจว่าจะหายป่วยหรือเปล่าในพรุ่งนี้กันนะครับทุกคนโอเคนะครับก็ฟอร์มูล่า1นะครับขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสนามแรก
ของฤดูกาลนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับที่บาเรนนะครับ4ทุ่มคืนนี้จะเป็นเรสแข่งไม่ใช่นะครับวันนี้ขออภัยตื่นเต้นไปหน่อยฮะวันนี้จะเป็นการ FP3 ประมาณ 6:30 นครับแล้วก็ประมาณ4ทุ่มจะเป็นรอบควอลิฟายหากริดสตาร์ทนะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของพรุ่งนี้นะครับล้อหมุน4ทุ่มลงแข่งใครจะคว้าแชมป์ซิลแชมป์ซิลโพเดียมในสนามแรกก็ไปติดตามกันได้นะครับแล้วก็ฟังบทวิเคราะห์ของผมได้นะครับในส่วนของ Formula 1ในช่อง F1 Thailand นะครับจะฝากลิงก์ฝากอะไรให้ทุกคนไปกดติดตามไปพูดไปคุยกันได้เนาะเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกทีนึงในรอบดึกคืนนี้กันนะครับทุกคนแถวบ้านผมวันนี้อากาศร้อนมากกับลมก็แรงกันเหลือเกินนะฮะไม่รู้ว่าจะอะไรกันดีแบบนี้หวังว่าฝนคงไม่มาแจมกันนะฮะไว้เจอกันคืนนี้สวัสดีทุกคนครับ